สวัสดีค่ะเฟื่องฟ้าชาแนลนะคะวันนี้พามาชมแม่หมกกบนะคะแม่กำลังทำนะคะหมกกบใส่หัวปีค่ะนี่โขกพริกแกงกับกบที่สับนะคะเสร็จแล้วก็เอาหัวปีลงนะคะไปโขกส่วนผสมให้เข้ากันอีกทีค่ะใส่น้ำปลาต้มสุกค่ะคนให้เข้ากันเสร็จแล้วนะคะก็ตามด้วยคั้นน้ำกะทิสดค่ะคั้นเอาแต่หัวกะทินะคะลงไปในครกเลยค่ะใส่ใบแมงลักเพิ่มความหอมอร่อยค่ะนี่คือหมกกบนะคะสูตรแม่หมอนค่ะนี่ปรุงเครื่องค่ะแม่ก็ใส่น้ำปลากะเอาตามประมาณตามใส่พอประมาณใส่พอประมาณนะคะใส่ชูรสผงชูรส2ช้อนกบเยอะนะคะแม่หมกกี่ตัวนะคะแม่กบ6ตัวกบ6ตัวค่ะตัวใหญ่มากกบตัวใหญ่มากเลยนะคะใช้เวลาหลายขั้นตอนอยู่นะคะทำนานมากเป็นชั่วโมงเลยค่ะนี่สูตรนี้แม่ใส่ไข่ด้วยค่ะทุกทีแม่ไม่ได้ใส่ไข่นะคะลองดูใช่ไหมคะใส่ไข่ตัวนี้ลูกก้านอร่อยนี่ใส่ไข่ไข่สองใบแม่สรุปให้ท่านผู้ชมฟังอีกทีค่ะเครื่องปรุงเริ่มแรกทำยังไงบ้างคะเริ่มแรกก็ตำพริกใส่เกลือใส่เกลือใส่หัวหอมกระเทียมใส่ตะไคร้แล้วก็ใส่กระชายกระชายทำตำแล้วก็เอากบสับกบสับกบใส่แล้วก็เอาเครื่องใส่กะทิมะพร้าวแล้วก็ใส่ปลาใส่ปลาใส่หัวปีก็ปรุงเครื่องอะไรเครื่องใส่น้ำปลาใส่ชูรสใส่ใบแมงลักแล้วก็ใส่ไข่นะคะสุดท้ายไข่สุดท้ายแล้วก็โขกให้ส่วนผสมเข้ากันแบบนี้ค่ะสุดท้ายแม่ต้องทำไงนะคะไปห่อใบอะไรไปห่อใบยอรอบนี้ห่อใบยอนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะมาห่อหมกนะคะหมกกบค่ะห่อด้วยใบยอนะคะใส่ลูกโดด2เม็ดหอมเหมือนขนมห่อหมกแต่ว่ามันอันนี้มันเป็นใบยอไม่ค่อยเป็นรูปใบตองเท่าไหร่ทรงมันก็จะใบมันจะแข็งๆเลยนะคะมันจะกัดยากกัดไม้ยากหน่อยไปหาใบตองก่อนใบยอมันห่อยากค่ะแม่ก็เลยไปหาใบตองมาห่อแทนนะคะรีบทำนะคะไม่ได้ประณีตประณอมใบตองเพิ่งเก็บมาสดๆใส่เลยไม่ได้ตัดลองไว้ห่อหมกนี้ก็ใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนะคะถ้าเราห่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไปใส่หม้อนึ่งนะคะนึ่งไว้ก็ประมาณ 15-30 นาทีนะคะแล้วก็ออกมากินได้แล้วค่ะก็มืดแล้วนะคะต้องขอตัวไปห่อหมกช่วยแม่ก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ